วัสดีค่ะวันนี้บริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคอีสานจะยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งเราดูจากแผนที่อากาศก็จะเห็นว่าในระยะนี้สาเหตุที่ทำให้เกิดฝนนั้นเป็นเพราะว่ามีคลื่นกระแสลมตะวันตกที่เคลื่อนเข้ามาปกคลุมในบริเวณภาคกลางตอนบนและก็ที่ภาคอีสานนะคะประกอบกับในระยะนี้ค่ะมีกระแสลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเอานำความชื้นเข้ามาปกคลุมในบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและบริเวณภาคอีสานตอนล่างซึ่งจะส่งผลให้สภาพอากาศในแต่ละภาคระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เป็นดังนี้ค่ะภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง 10% ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิระหว่าง 20-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ 30% ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคาม101นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิระหว่าง 21-39 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง 10% ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง 25-39 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิระหว่าง 25-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง 10% ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วอุณหภูมิระหว่าง 25-38 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรภาคใต้มีเมฆบางส่วนอากาศร้อนในตอนกลางวันส่วนทางด้านฝั่งอ่าวไทยมีฝน 10% ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง 22-38 องศาเซลเซียสอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนทางด้านฝั่งอันดามันทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรทิ้งท้ายวันนี้เราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศรอบโลกกันค่ะช่วงเวลาเที่ยงถึง2ทุ่มคืนนี้ตามเวลาในประเทศไทยเริ่มจากทวีปเอเชียปักกิ่งโซลโตเกียวและไทเปตามด้วยทวีปยุโรปลอนดอนเบอร์ลินปารีสและโรมปิดท้ายกันที่ทวีปอเมริกาลอสแองเจลิสชิคาโกนิวยอร์กและดัลลัสค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในข่าวค่ำไทย PBS สวัสดีค่ะ